ามาแล้ววันนี้ลองมาขับรถดูบ้างสีนุ่นีถ้าโลกนี้ไม่มี GPS จะเป็นยังไงวันนี้เป็นรถของรถของผมครับอ๋อรถของซีเหรออันนี้ผมจะอุ่นใจเวลาแขกรับเชิญเอารถมาเองจะมีความระมัดระวังเป็นปกติเป็นคนขับรถเถื่อนไหมเถื่อนรถเถื่อนกันเลยเออถามนุ่นิวดีกว่าเคยนั่งรถเขาไหมนั่งครับแรกๆนั่งประจำนั่งประจำแรกๆที่นั่งรถแรกๆกลัวมันในแง่ไหนก็ยังแอบกลัวว่าเฮียจะขับยังไงนะนั่งไปปุ๊บเฮียขับโอเคครับเฮียขับนิ่มเฮียขับนิ่มมีคนให้ข้อมูลกับทีมงานของพี่ว่าเป็นคนที่ชอบเล่นเครื่องหวัดเสียวใครฮะนุ่นิวจำได้นุ่นิวชอบแบบน่าจะชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับก็น่าจะเป็นตอนที่แบบคุณพ่อคุณแม่พาไปสวนสนุกตีลังกงตีลังกาได้ได้หมดเลยครับตีลังกาแล้วก็สวิงหมุนรถคันนี้ก็ทำได้หนูไม่เป็นไรเอาวิ่งให้มันตรงตรงดีกว่าไม่ต้องรีบภารกิจของซีนุนิวครับภารกิจมีอะไรบ้างสวนสนุกกรุงเทพครับโสวนสนุกกรุงเทพเนี่ยประเทศไทยมีสวนสนุกไม่ใช่เหรอถูกต้องสี่สวนหนูเพิ่งไปมาอ๋อใช่เพิ่งไปแต่ว่าอยู่ตรงไหนงานใช่ไหมแล้วจำได้ไหมอยู่ตรงไหนจำได้เลยหลับหนูก็นั่นแหละเอาแล้วหมดเลยโอ๊ยตายแล้วเราไปไงวันนี้เราไป2ที่ตายจริงตอนนี้เขาใช้ชื่อว่าสยามอเมซิ่งพาร์คนี่แหละเป็นชื่อเป็นชื่อและอีกที่หนึ่งก็คือสนามเด็กเล่นสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าอันนี้ที่ไหนอ่ะพระบรมราชินีนาถถนนเทหะร่มเกล้าฮะโอ้ อดียากอ่ะเอาแล้วร้องไห้แต่ตอนนี้ร้องไห้ไปกันไหนตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ว่าอยู่ไหนเพราะว่าเขานัดอ๋อเขานัดมาที่นี่ไม่ใช่ว่าเราแอบเปิดแมปดูใช่ไหมผมแอบเปิดแต่ผมก็งงอยู่ดีที่ยอมรับมาเลยว่ายอมรับตรงๆทีมงานเรามีการสืบทราบมาว่านะฮะซีมีการแอบเปิดนะครับ GPS ก่อนขึ้นรถนะฮะแอบเปิดเพื่อรู้ว่ากูอยู่ไหนให้พาไปที่ที่เราเคยไปมาแล้วผมไปดูเทปคนอื่นก็แบบไปร้านอาหารที่รู้จักไปทำการบ้านมาอย่างดีบอกเลยใช่แต่ไม่ผมเห็นตามรอยอะไรเราตำลอยนุ่นเดียวหนูไปมาเลยเราผมเน้นเล่นอย่างเดียวครับไม่เน้นดูทางแล้วเมื่อไปถึงแต่ละที่เนี่ยนะพวกคุณจะต้องลงไปเล่นด้วยนะมีเล่นด้วยเหรอมีเล่นด้วยชอบหนูเลยนะอันนี้ของชอบโอ้ยของชอบเพียงนั้นที่ไปนะอ้างอิงจาก Google Map เนี่ยไป2สถานที่เนี่ยใช้เวลา39นาทีเรากำหนดเวลาภารกิจวันนี้รวมเล่นเครื่องด้วยนะ1ชั่วโมง20นาทีล่มกล้าเราเปิด GPS เลยมั้ยก็ไม่ได้ไม่ได้เอาไปชื่อรายการคือว่าโลกนี้ไม่มีชื่อรายการวันนี้ไม่น่าจบแล้วบอกรายการเป็นทางวันนี้ไม่น่าถึงห้ามผิดกฎจราจรห้ามขึ้นทางด่วนอ้าวห้ามขึ้นทางด่วนด้วยหรอไม่รู้อ่ะด่วนจริงเหรอพอแล้วยากแล้วผมว่าเดี๋ยวเราขับออกไปเราทำอย่างหน้าเลยเพื่อนแสดงว่าปกติเราก็พอรู้ที่เราแวกนี้สิสุขาสุขเกไม่รู้เลยพี่แต่เอาดับหน้าของเฮียคือก็คือออกไปแล้วก็ตายเลยตายจริงๆตายเลยตอนนี้เราอยู่ที่ Market Place สุขา3รามคำแหงผมออกได้เลยนะออกได้เลยไหนมาดูกันว่าเฮียจะขับถึงอะไรอะไรผิดด้านเหรอเปล่าครับดูว่ามันต้องไปทางไหนโอ้โหนี่คือดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเริ่มก่อนเลยสอนได้แต่ถ้าไปข้างนอกต้องสอนไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยดูว่าแล้วออกถูกหรือเปล่าพอจะได้ความอะไรสะพานสูงไม่เห็นสูงเลยครับตรงแค่นี้ทำไมตั้งชื่อสะพานสูงวะเราทับเราอยู่ลำทางใช่ไหมครับเราไม่ใช่ไปข้างหลังใช่ไหมครับเออเราจะต้องไปที่สวนสนามเด็กเล่นก่อนสนามเด็กเทหะลงก้าใช่ไหมผมเห็นไปคณะเอามีนบุรีละหนูมีนอยู่ที่มีนบุรีกันเหรออันนี้เหมือนเราจะออกนอกเมืองใช่อันนี้เหมือนเราจะออกไปนอกเมืองถ้าเราต้องกลับเข้าไปในเมืองหรือว่าหนูหิวก๋วยเตี๋ยวเรือราชาเอาไหมล่ะ900อ่ะเราหิวแล้วพี่คือแล้วมีเวลาขนาดนี้อันนี้เขานับเวลาเรานับแล้วนับสินับต้องบอกว่าขับช้าเหลือเกินดีแล้วซีเป็นคนขับรถช้าและเรียบร้อยปลอดภัยจริงๆด้วยนะครับผมขอปรบมือให้ตอนนี้ถึงนั่งแล้วอุ่นใจรู้จักอันนี้เป็นการเคหะไหมการแข่งก็ไม่รู้จักไม่รู้อะไรเลยครับต่อเลยผมว่าโอ้ยลงเก้าเฮียไหนเฮ้ยเจอโอ้ยลมเก้าลมเก้าอะไรลมเก้าใจลมร่มแล้วตอนนี้เอาแล้ว
เอาเอ้ยเจอเหรอเราชิดขวาทำไมอ่ะต้องเข้าขวาป่ะต้องเข้าขวานะเข้าขวาเร็วขวาติดยาวกว่าเผื่อเราเร็วกว่าไม่เอาตรงไปก่อนแต่ก็ดีที่กดเขาออกข้ามขึ้นทางด่วนผมเคยขึ้นทางด่วนแล้วผมหลงมา5รอบอ่ะขนาดเปิดทีวีที่เถื่อนหลงบนทางด่วนเนี่ยแล้วมันแบบว่าพอใกล้ถึงทางเลี้ยวแล้วมันแบบว่าแบบมันชอบเปลี่ยนแล้วแบบหลง5รอบแล้วจนผมแบบจะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ด่าแล้วก็ด่าเต็มด้วยโง่ขนาดนี้วะทางด่วนไม่หลงแล้วหลงอีกแต่ซีหลงได้ขับตอนกลางคืนด้วยฮะไม่ใช่สายนี้เนาะเอ๊สายนี้หรือเปล่าเลยไปอีกรอบนึงตลกเหมือนกันนะ5รอบแล้วก็อ๋อใช่ๆๆๆยังเก่งทำได้เราเร็วกว่าเฮ้ยได้เราเร็วกว่ารถที่ติดอยู่นะครับเห็นมั้ยการเคารพกฎจราจรทำให้เราเร็วกว่าเอาล่ะนะตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาร่ม9ร่ม9อยู่ตรงร่ม9แล้วยังไงต่อแต่เมื่อกี้ลุงนิวเป็นคนเห็นป้ายร่ม9นะถือว่าตาดีมากนะปกติตาดีจริงเรียนเก่งมั้ยก็เด็กหน้าห้องอยู่ครับเด็กหน้าห้องแต่ว่าให้ตั้งใจเรียนด้วยคุณพ่อคุณแม่เฮียก็บอกให้ตั้งใจเรียนทำไมไม่เรียนเก่งคุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกมันเหมือนกันใช่ไหมมันอยู่ที่ตัวเราแล้วเออน่าจะอยู่ที่ตัวเราจริงๆใต้เขียวตรงนู้นอ่าเอาแล้วสายตาของนุ่นิวนะครับเฮียก็สายตายาวไปที่มองไม่นอกจากถือพวงมาลัยแล้วตอนนี้ซีก็ปล่อยตัวปล่อยใจนะครับขับไปตามทางเรื่อยๆก็ต้องเลี้ยวนี่เลยเปล่าครับเอ้ยลาดกระบังเหรอเฮ้ยเจ๊เป๊ะลาดกระบังนี่แล้วปกติมันจะถูกอยู่นะขับรถเองด้วยไหมมีขับบ้างครับโอ้โหแต่ว่าหนูขับแบบเท่มากมากมากครับปกติคนมองหนูว่าน่ารักตรงนู้นตรงนี้อะไรแต่เวลาขับรถนี่เท่เลยเหรอมันคือวิญญาณนักขับนักซิ่งครับจริงจริงหนูเป็นคนซิ่งมากไม่ว่าจะแบบรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เฮ้ยจริงเหรอผมชอบความเร็วด้วยเลยใช่โอ้โหอย่าให้พูดถึงเจสกีหนูแบบเร็วมากโอ้ทำไมหนูถึงชอบแบบความเร็วรู้สึกว่ามันสนุกครับในความเร็วที่พอเหมาะเอาที่ตัวเองโอเคซึ่งโอเคของผมก็คือซิ่งอยู่เนี่ยระดับโอเคของนูนิวคือค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเดี๋ยวพี่ผมชวนหนูคุยแล้วหนูก็ไม่ดูทางไม่ดูทางไม่ดูเพลินคุยเพลินคุยเพลินพี่เผือกชวนคุยเพลินช่วยอย่างเงี้ยเป็นแผนนี่เองเป็นแผนสวนนะสวน60พรรษาผมว่าเราใกล้จะถึงแล้วฮะเพราะว่าเราเข้ามาพอสมควรแล้วแต่เนี่ยเราเขียนว่าเคหะ964นะหนูจำได้คือผมว่าอยู่เคหะประมาณ60 40อ่ะเฮ้ยทำไมรู้เลยอย่างขนาดนั้นเฮ้ยเฮียรู้เยอะจัง GPS ไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมหมายถึงว่าตอนที่ดูในห้องน้ำแอปเปิดหรือเปล่าไม่ใช่โอเคเกิดสังหรณ์แล้วมันอยู่ตรงซอย40จริงๆเนี่ยเราจะถูกสอบนะถูกสอบสวนนะสอบสวนเอ๊ะทำไมถึงรู้ละเอียดปกติผมแบบขับรถแล้วผมเปิดฟังเพลงพี่เผือกร้องเพลงให้ฟังหน่อยฮะพี่เผือกนิวไหวไหมพี่เผือกงงหนูร้องเพลงให้ฟังหน่อยลงเหมือนตู้เพลงอ่ะร้องหยอดหยอดหยอดรับแพ้ต่อให้ระยะทางไกลเท่าไรต่อให้ฟ้าทิพย์ดูกว้างใหญ่ร่มกล้าวอยู่ในเราจะเอาคืนสู่ยังแค่หักลมกล้าหกสามตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันฉันก็ไม่รู้เลยเธอรู้รู้ไหมเป็นเพลง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 เนื้อเพลงมันอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อกี้เป็นอย่างทำไมเนื้อเพลงมันแปลกๆจังสมองความรู้สึกจริงๆเหรอมันมีเห็นมีลมกล้าหลุดออกมาพี่อยู่ไหนก็ไม่รู้รักแท้เวอร์ชันไหนรักแท้เวอร์ชันลมเก้าป้ายมันไปพอลมเก้าทางนี้ใช่ไหมเราก็ตามป้ายลมเก้าไปเดี๋ยวซ้ายเฮ้ยจะถึงแล้วแยกเราเลี้ยวซ้ายมาซึ่งขวาร้ายซ้ายดีโอ้เรารู้นี่ไงใช่ป่าวเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเจอแล้วแต่ว่าไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวใช่เฮ้ยมีสิทธิ์ว่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์คือสวนว่ะเฮ้ยใช่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 เดี๋ยวเรากลับรถนี่ไงเฮ้ยเปิดกินแรกสำเร็จโอ้โหโอ้ยังขับไปตรงเท่ฮะหมายถึงว่าเราจะพุ่งเข้าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทีมงานบอกเราเข้าไปจอดในสวนได้เลยไปทางไหนตรงอีกตรงไปอีกโอเคครับเอ๊ะทำไมมึงรถไหนมาตรงนี้คุณพูดถึงเอ๊เพลงเอ๊ะ2ผมครับต้องไหนลองฟังสิเพลงเอ๊ะของผมครับชื่อเพลงเอ๊ะเอ๊ะหยอดเหรียญหยอดเหรียญปึ๊บปึ๊บอ่ะเพลงมาเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะ
ฉันว่ามันดูยิ่งใหญ่นะเพื่อว่าจะได้เตรียมหัวใจเป็นที่วางเอาไว้แล้วกันไปเป็นแฟนของเธอคนเดียวแต่ตอนนี้เราเลยสวนออกมาอีกแล้วนะอ้าวเหมือนเราเลยออกมาเรื่อยๆเลยหรือเปล่าเนี่ยหาที่กลับไม่ได้เหมือนเราวนเป็นสี่เหลี่ยมว่าทีมงานมันหลอกเราแล้วแหละนี่ชื่อเจนเลยระวังไอ้ที่มันสักแขนเยอะๆนี่ผมกับนี่สี่แยกเดิมเฮ้ยคนหลอกเราปะเนี่ยใช่แล้วล่ะพี่เจนเอาแล้วใช่แล้วสี่แยกเดิมเนี่ยเลี้ยวขวาวนเป็นสี่เหลี่ยมเลยคือมันพยายามที่จะชี้แจงว่ามันไม่ได้หลอกอะไรแต่เราเนี่ยเลยทางเข้ากันเองผมเลยได้หรอข้างหน้าก็มีทางให้เลี้ยวเข้านะสังเกตดีๆผมว่าตรงนี้แหละในนี่นี่ไงเฮ้ยจะแล้วทางเข้าเจอแล้วตอนนี้ใช้เวลาไป27นาทีเฮ้ยมีเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงครับถือว่าเริ่มต้นได้เวลาดีอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลงไป27นาทีเองก่อนที่เราจะไปเล่นเครื่องเล่นเราจะต้องเสี่ยงดวงกันเล็กน้อยนะครับผมชอบภาชนะความเป็นถ้วยน้ำจิ้มที่เอามาม่าใช่เยอะยัดใส่มือเหวี่ยงก็ได้ลองจับดูว่าจะต้องเล่นเครื่องเล่นอะไรงั้นผมจับมีอันนึงอ่ะต้องโดดบ่อน้ำอย่าโดนนะขอร้องสุดได้อันนั้นนี่ขำเลยได้อันนี้ขำไม่ออกเลยเนี่ยพลาดกันแกว่งชิงช้าคนละ10ทีโอเคน่าจะเป็นซีนูนิวแหละไม่น่าเกี่ยวกับพี่แต่เราต้องหาชิงช้ากันหาชิงช้าชิงช้าอยู่ไหนใช่ๆเดินหาทิ้งช้ากันเล่นด้วยนะเราขับมาด้วยได้พี่เคารพในกติกาเสมอกติกในใบไม่ได้เขียนว่าเราเล่น2คนครับเขาบอกคือผลัดกันแข่งหมายถึงประธานมี2ผลัดกัน3ก็ได้ครับไม่ต้องยุ่งเอาละครับเราเจอชิงช้าแล้วนะครับผัดกันแกว่งชิงช้าคนละอะไรนะ10ทีสิบทีนี่ถึงตอนเด็กๆกันแล้วเพื่อนที่ชอบเล่นชิงช้ารถไฟหอกที่โรงเรียนพายุพายุเราเอาคนบ้าคลั่งเครื่องเล่นมาด้วยเนี่ยลงน้ำซะหนึ่งหนึ่งลงขาสองพี่เผือกสามพี่เผือกพี่เผือกโอ้ยนี่แหละความลำบากไม่ต้องยิงได้เนี่ยความลำบากของคาเมล่าแมนนะฮะสุดแล้วเฮ้ยจังหวะโอเคเก้านี่ไม่ไหวละเฮ้ยเบรกไม่เบรกด้วยสนุกยังพลาดกันเอาเลยอ่ะพี่น้องถ่ายอีกเลยโหอย่างแรงนะได้ใช้ไหมเนี่ยมุมกูเนี่ยเอาเฮ้ยจังหวะได้อยู่เท่ากับไม่ได้เออนี่ตอนออกตัวเสียวว่ะสามไม่ต้องลูกไม่ต้องลูกปล่อยคาเมล่าแมนไปลูกไม่ทีมงานก็เยอะนะครับเขาไม่ถือกล้องนั่นน่ะดิทำไมต้องให้เราทำก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยยืนลงไทยเห็นแค่ขาสิบโอเคถือว่าผ่านไปหนึ่งเช็คพอยต์เย้เหลือเวลาอีกไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วเรารีบกันเถอะห่างกันอย่างละ10ปีเลยอย่างละ10แปลว่ามีทุกเจนมีทุกเจนตอนนี้เราอยู่แปลว่าเราจะรู้เพราะเรามีความรู้อยู่ทุกเจนเราจะรู้ทางแล้วเรายังไงดีมันได้ช่วยไปไหนกันต่อถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะไปสยาม Amazing Park ยังไงครับโทรถามโทรถามใครอุ๊ยไปสนีเอ้ยมีไปสนีอ่ะรู้แน่พี่จริงรู้แน่นอนพี่มาถามสวัสดีครับพี่เคยไปสยามมั้ยฮะเคยครับแต่ไม่เคยไปที่นี้พอจะรู้ไหมครับว่าสวนสยามอยู่ถนนทางตรงไปทางไหนพี่แล้วผมออกไปแล้วซ้ายแล้วสี่แยกแล้วขวาออกซอย64อ่ะพี่แล้วออกมาทางลำคลองแหงถ้าออกง่ายๆก็มีนบุรีพี่ออกมีนบุรีแล้วก็นั่งรถไปงั้นผมดูตามไปเลยตามป้ายได้เลยป้ายหลักๆเออตามป้ายได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาประดิษฐ์ต่อไงถึงรู้ว่าตอนแรกเขาบอกเขาไม่รู้ไหมหรอตอนแรกเขาอาจจะตกใจว่าเราเข้าไปเองว่าเราแบบนี้น่ารักขนาดนี้เข้าไปเขาเลยตกใจน่ารักถูกใช่ๆอันนี้เช็คไม่ได้เขาเลยลืมเมียไม่มีเลยตั้งสติถือว่าเราได้ประโยชน์อยู่นะพูดไปเรื่อยใช่ครับค่อนข้างพูดไปเรื่อยลงจากรถเราไปเดี๋ยวนี้ลงไปเลยลงไม่ได้ลงไม่ได้เราไม่เรียกลงเลยเธอขับรถไปเลยหรือว่าหนูจะขับไม่เอาไม่หนูคือนักซิ่งสายฟ้าปะเออไม่เป็นไรหรอกซีขับก็ซีขับแหละซีขับดีเราได้ยินนักซิ่งสายฟ้าแล้วนักซิ่งสายฟ้าที่เผือกกลัวเลยนักซ
ิ่งสายฟ้าซิ่งไปเลยฟ้าใสอะไรอย่างเงี้ยนะไปเรื่อยๆนะครับคุยกับซีนี้อาจจะต้องไม่ต้องไปยึดเรื่องมากเพราะเรื่องมันไหลไปเรื่อยๆเรื่องจะเดินเร็วนิดนึงเรื่องจะไหลไปจริงเรื่องมันจะเดินเร็วใช่แบบนี่ไงเราเสียแยกนี้เราขวานุนิวครับคุณเคยเหมากระถางต้นไม้นะครับแต่ไม่ใช่จากร้านแต่เป็นการเหมาของข้างบ้านต้นขี่มอเตอร์ไซค์แรกๆจริงหรือไม่จริงหรือไม่ซื้อได้ครับไม่ได้ซื้อใช่ไหมฮะเหมาพอชนครับตอนนั้นเป็นช่วงขี่มอเตอร์ไซค์ฝึกขี่มอเตอร์ไซค์แรกๆเลยครับต้องเปลี่ยนเกียร์อยู่เลยเราตื่นเต้นแล้วก็เผลอบิดกุมแฮนด์ไม่อยู่แล้วก็พุ่งรวดไปเลยชนเหมากระถางต้นไม้นุ่นนิวตอนเรียนขับรถเนี่ยเรียนกับคุณพ่อใช่ไหมแล้วคนที่บ้านก็ตอนนี้สบายใจกับการนั่งรถนิวขับไหมยังไม่ค่อยสบายใจเลยแล้วหนูไม่ขอขับแล้วเฮียปกติขับรถขับเองนะครับใช่แต่พ่อแม่ก็ไม่อยากให้ขับรถเร็วครับผมซีขับรถไม่เร็วปกติเวลาผมนั่งรถกับเฮียก็ไม่ได้ต้องลุ้นอะไรผมชอบให้อยู่กับเฮียอย่างเงี้ยจะชอบร้องเพลงเสียงดังครับวันนี้แกล้งหนูหูเล่นเล่นเดี๋ยวเราแกล้งบ่อยฮะหรือแบบใส่แกล้งใส่แกล้งแบบเวลาแกล้งแล้วหนูชอบทำหน้าแบบทำหน้าเขาเรียกว่าเยลลี่ที่เยลลี่บดอ่ะเยลลี่บดคือไงเยลลี่บดทำไมชื่อแรกๆผมเรียกหนูว่าเยลลี่บดเยลลี่บดน่ารักแบบโดนโดนบี้รักอย่างเงี้ยครับพอแบบว่าเยลลี่บดที่แบบรู้สึกโดนบี้ก็จะแบบคือทัดนิดนึงว่าแบบมาบี้ฉันทำไมอย่างเงี้ยก็มองฟุ้งนี่เยลลี่บดเยลลี่หนูชอบอย่างเงี้ยก็เลยแกล้งไหวขึ้นตอนนี้เราอยู่ไหนพี่เพื่อโชว์เอาแล้วลงแล้วร่างกำแพงยืนอยู่ที่เดิมลาดปะเขาปะแล้วปะเขาเป็นลามินฮาไปแล้วพี่เผือกเริ่มพี่เผือกมาลงนี่เลยดีกว่าพี่เผือกคืออะไรพี่เผือกวะโอ้จะจอดให้พี่พี่กอนลงฮะใจคอฮะโอ้น่าจะเป็นคู่แรกนะคู่แรกที่จอดและเชิญพิธีกรลงฮะพี่ลงไปเลยปะพิธีกรอะไรวะโดนไล่ละเอ้ยเหรอคำแพงแยกเลยไงเอาหนูไปทางไหนเพราะว่าตอนที่เราก่อนที่จะมามันมีแบบเส้นมีนบุรีมีนบุรีคือตรงนู้นเราพามาทางนี้แล้วว่าแล้วเราก็กลับรถมาไงคือถ้าเราไปต่อคือมีนบุรีใช่ไหมเห็นป้ายทางด่วนมีนบุรีไหมฮะเราไปว่าเราต้องกลับไปสตาร์ททางนั้นหรือเปล่าไปตรงนั้นเลยเอาแล้วไปทางไหนดีน่าหนูว่าน่าจะไปทางโน้นแหละครับเพราะว่าขวานู้นนั่นนี่เฮียว่าเฮียก็ไม่รู้เฮียก็เชื่อหนูเป็นการโยนความกดดันไปให้หนูครับมาไปดูกันว่าถูกหรือเปล่าเอาล่ะตอนนี้ตัดสินใจไปตามสถานการณ์อันนี้คือเฉพาะหน้านะฮะโอ้โหอะไรพี่ซีครับเคยเจอเหตุเกือบตกเหวมาแล้วครับตกเหวตกเหวอ๋อเหวตกเหวโทษพี่เล่นมุกเคยครับตอนสมัยเด็กแต่ผมไม่ได้เป็นคนขับครับคุณพ่อขับเชียงรายไปเชียงใหม่แล้วคุณพ่อก็ร้องดังแล้วผมสลึมสลือตื่นมามันเป็นจังหวะดอยที่สูงๆครับผมแล้วข้างหลังมีรถที่ตกเหวไปก่อนประมาณผมว่าประมาณ 4-5 เมตรรถข้างหน้าเวลาขับมาแล้วมันสวนทางมาเหมือนเขาแหกเขามากินเลนมาคุณพ่อก็ยกคัตเบรกหันแล้วแบบห่างกันมาแบบประมาณแบบไม่กี่นิ้วอะจากขอบอะจากขอบเหวมันนิดเดียวอะแต่คือเราตื่นมานี่เหตุการณ์มันหยุดแล้วลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วมีควันอยู่ข้างหน้าแล้วพ่อแบบว่าบอกให้ทุกคนลงจากรถอะไรเงี้ยแบบปลอดภัยทุกคนก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้คือเห็นคันที่ตกลงไปแล้วด้วยนะกลัวใช่โอ้แล้วกลัวอยู่แล้วเพื่อนเสรีไทยครับเราลองซ้ายไหมพี่ว่าไปทางไหนไม่รู้อะเอาแล้วตอนนี้อยู่ไหนแล้วอะหรือว่าเราแยกทางกันเขาไปตามหาค่อยลงตัวได้อะอย่างนี้ก็ได้เหรอพี่ลงไปนั่งวินพี่เผือกนั่งใจนั่งวินแล้วหนูไปกันเฮียครับหนูไปกันเฮียนะทำไมเราไม่กระจายสามล่ะเหมือนพยายามตัดพี่ออกไปหรือเปล่าพี่เผือกเป็นไรต้องฟังดีๆนะฮะอย่าไปหลงเชื่อไม่ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วขวาไหมเอาไปแล้วไปก่อนเราตามเลนไปขวานี่อยู่ไงแล้วเชิงเซาสยามมันอยู่ไหนอะผมไม่เคยไปเลยใช่แล้วขวาหลักสี่อะหรือว่าหนูดูบ้านไหมหนูจะซื้อบ้านดูบ้านแถวนี้เอาแวะดูบ้านกันไหมเออยังไม่ไปเจอแล้วล่ะสยามไปแวะดูบ้านเฉยนี่คือต้องขวานะใช่ไหมหรือต้องตรงไปอ๋อต้องตรงไปไม่ทันแล้วไม่ได้ตรงไปได้นี่แล้วเราอยู่ผมไม่นะเฮ้ยนี่ไงเออพี่ครับพี่โรเหรอพี่รักครับขอโทษครับส่วนสยามไปทางไหนอะครับเอาเลยมาแล้วเหรอครับเอาจะไปทางนู้นเหรอครับตรงไปเลยไปทางเส้นนู้นใช่ไหมครับอ๋อไ
มีป้ายอ๋อมีป้ายขอบคุณครับพี่ของเราครับตอนแรกมีนบุรีไปทางไหนทั้งซ้ายขวามีนบุรีครับคนละทางเลยโอ้โหไปทางนู้นดีเลยเราหาทางไปยังไงดีเราไปยูเทิร์นเขาบอกยูเทิร์นที่หน้าวัดหลวงพ่อโสธรน่ะโคตรไกลไปพี่พี่เขาบอกว่าตรงไปแล้วก็จะเห็นป้ายมีป้ายเลยเขาบอกจะมีป้ายเลยหรือว่าเขาหลอกเราพี่ไม่หลอกอันนี้คนของทีมงานวะเนี่ยทีมงานเย็นเกินไปแล้วนะทีมเราทำเยอะนะทั้งเจาะจ้างรถขยะมาขวางอะไรเงี้ยก็เคยนะจริงเหรอฮะไม่แต่เมื่อกี้พี่เขาหันมาแล้วครับเขาทำหน้างงๆเขา acting ไงโอ้โห acting ตกใจความน่ารักของหนูอีกครั้งเขาก็แนวนี้เขาจะพูดไปเรื่อยใช่ครับเขาพูดไปเรื่อยๆโอเคผมไม่พูดแล้วเราก็ต้องทีนี้เหลือกูคนเดียวแล้วดีแล้วดีแล้วสิไปเรื่อยสิจริงๆไม่เผื่อหลับได้นะถ้าเหนื่อยเอาแล้วมันพยายามตัดเราออกจอดพยายามตัดลิ้นเพื่อออกมันจะไม่จอดให้เราลงนะครับเราแยกเป็น3ทางกันทีนึงแล้วนะฮะแล้วนี่จะให้หลับอีกนะครับไม่ใช่ผมเป็นห่วงไงโอ้ห่วงไกลอะไรอย่างงี้แดดร้อนอันนี้ทางเดิมเราเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมไม่ตรงไปพี่เราต้องไปฝั่งนู้นครับแต่ว่ามันสามารถตรงไปได้ไหมไงพี่ผมกดถูกตรงนี้เนี่ยฮะใช่เฮ้ยใช่เหรอเอาไปทางซ้ายหรือขวาเอาแล้วบางกะปิเหรอตรงไปคือบางกะปิตรงไปคือทางเดิมที่เรามาขวาคือพี่ไลแมนชี้ฮะฮะไปขวาเลยเขาชี้ทางไหนทางนี้ทางนู้นทางนู้นอะอันนี้เดี๋ยวไม่เมื่อกี้เรามาซ้ายไม่เมื่อกี้เรามานี่ตรงไปแล้วก็อยู่ตรงแล้วเรายูเทิร์นกลับมาแสดงว่าเรายูเทิร์นกลับมาต้องเลี้ยวขวาเราต้องไปทางขวาไปทางนู้น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 เข้าใจแล้วไอ้ที่บอก5รอบบนทางด่วนคือประมาณเนี้ยคือประมาณเนี้ยทางด่วนเนี่ยนะงงมันงงงงจริงนี่ครับเวลาที่เหมือนจะทันนะครับไม่น่าแล้วล่ะครับเฮียก็ระแวงว่าจะโดนจะหลอกไอ้เฮียนั่งหลังเนี่ยหลอกหรือเปล่าคือต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันหมดแล้วตอนนี้มันไม่มีใครไว้ใจใครกันแล้วตอนนี้มันอยู่ด้วยกันแค่ภารกิจเท่านั้นที่ยึดเหนี่ยวเราไว้ฮะยูเทิร์นกลับไหมแล้วเรากลับไปแยกเดิมนะแล้วก็จะลองเลี้ยวไปทางซ้ายทางซ้ายแล้วเดี๋ยวตรงไปอีกรอบตลกเหมือนกันสนุกตรงไปแล้วกลับมาคือไปเป็นเล็กวนวนไปวนมาอยู่เนี่ยตอนนี้ใช้เวลาไปทั้งสิ้น1ชั่วโมงนะครับเราต้องไปเล่นเครื่องเล่นแล้วเราต้องหาที่จอดรถด้วยนะแต่เรามีโบนัสพิเศษในรายการอยู่จะต้องแลกมาด้วยความลับอะไรบางอย่างของอีกฝ่ายนะครับเพื่อแลกเวลาใช่ครับถ้าคุณเอาความลับนะครับของอีกฝ่ายมาเล่าให้กับเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราพึงพอใจนะครับเราจะได้เวลาให้อีก10นาทีพึงพอใจด้วยพึงพอใจด้วยถ้าไม่พึงพอใจความลับเราก็หลุดไปแล้วเนี่ยเคยลื่นเปลือกกล้วยแล้วเป้าแตกอย่างเงี้ยมีไหมผมเคยเป้าขาดตอนคอนเสิร์ตที่เฮ้ยโคตรตื่นเต้นแล้วเพลงต่อไปคือผมก็ขึ้นแล้วอ่ะอ๋อคือยังไม่ขึ้นเหรอใช่เรื่องนี้มีความลับไหนดูซิว่ามาเผื่อได้สิบนาทีอ่ะซีโนเนียลน้องทั้งหลายคอนเสิร์ตพ่วงผมใช่แล้วเป็นช่วงที่ผมต้องโชว์เดี่ยวตอนนั้นลองเกงแล้วแบบว่าเหมือนทีมเขาก็ไปแก้มาแล้วเฮ้ยมันแถวนี้ไม่เหมือนบ้านนะแต่พี่คุ้นเหลือเกินว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นไงนี่แน่ไปกลับรถมาใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วไปเมื่อกี้ไม่ต้องเล่าแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เหรอเป้าแตกกันเหนียวไว้ก่อนเป้าแตกกันเหนียวก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตครับผมอารมณ์เหมือนเกมมันแน่จริงก็เลยลองเต้นท่านั้นที่แบบใช้อ้าขาเยอะที่สุดผมก็เต้นแล้วก็แควกเลยเสียงมันดังไงแควกแควกเสียงแควกโอ้โหถึงหัวเข่าอ่ะพี่คือไม่ใช่โอ้โหหน่อยๆแบบว่าอันนี้เยอะมากแต่เป็นรูเลยพี่ฮะเต้นต่อไม่ได้อ่ะแล้วตอนนั้นทีมสไตลิสต์แก้ปัญหาแบบรวดเร็วมากก็ถอดกางเกงตัวเองมาเลยพี่สไตลิสต์คือเขาถอดกางเกงของเขาเองนะใช่แล้วตอนนั้นเขาเหลือแต่บ็อกเซอร์เลยแล้วโอ้โหเวลาแบบโอ้โหพี่ชีพมากจริงกางเกงเขาก็พอไปถูไถไปได้ครับสีเดียวกันไหมนี่เอาเลยหรือเปล่าครับผมโอ้ยเกือบเลยยังทันเดียวฮะเนี่ยมันจะแควกเออมันกางเกงแควกเลยแล้วสุดท้ายก็เอากางเกงสไตลิสขึ้นโชว์ขึ้นโชว์เพลงอะไรโรเวอร์ฮะโรเวอร์เป็นวันที่2ให้ได้ดู Day 2เพลงโรเวอร์ถ้าใครมีคลิปอะไรอยู่กางเกงตัวนั้นกางเกงที่เป็นลูกดาวครับลูกดาวตัวนั้นคือกางเกงของสไตลิสต์นะฮะใช่โอ้ความลับนี้สุดยอดมากบวกเวลาเพิ่มให้10นาทียอดเลย10นาทีเมียพูดเสียสละเสียสละเป้ากางเกงเราไม่ต้องขึ้นเราอยู่ข้างล่างเพื่อเลี้ยวขวาถูกไหมฮะต้องไม่ใช่
ไปนิดนึงผิดอีกแล้วเหรอไม่ผิดครับไม่ผิดรู้สึกเหมือนผิดอีกแล้วเหรอใช่ผิดอีกแล้วหรือเปล่าวะมาแล้ว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 ไปทางไหนนี่สยามเมืองสิงห์เฮ้ยเจอแล้วถ้ามีโจทย์ที่จับ3อย่างเล่นรถไฟห่อผมไม่เล่นนะจริงบางอันยังไงก็ได้ถ้าพี่เผือกเล่นผมเล่นอ่ะใช่ไหมอ่าวัดใจกันเรานั่งดูกันหนูสู้นะโอ้โหนู่นนี่เราชิวๆอยู่แล้วต้องขึ้นไปด้วยกันสิครับนี่ไงเจอแล้วแล้วเราก็เลยทางเข้าไหมเราเลยเนี่ยมันเหมือนจะราบลื่นแหละมันต้องมีทางเข้าที่เข้าได้โอเคโอเคอ๋อมีหลายทางเข้าเกือบแล้วหนูอยากลงตรงไหนใช่ไหมผิดแล้วเหรอผิดแล้วเวลาร้องอ้าวทีไรใจพี่หายทุกทีเลยตอนที่ผมมาทำงานโอตีหลับสลืมสลือถึงแล้วเขาตื่นแต่เขาแบบไม่ถึงตัวจำเขาทำท่าตื่นเต้นแฮปปี้มากอยากสร้างบ้านให้อยู่บนรถไฟหอไม่ต้องลงมาเลยคือกินนอนบนนั้นไปเลยถ้าชอบขนาดนี้ชอบมากครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสยามอเมซิ่งพาร์คนะครับสลากพร้อมอยู่แล้วครับ4สลากครับคุณจะต้องเลือกว่าคุณต้องเล่นเครื่องเล่นอะไรครับโอ้โหที่มันอยู่ใกล้เราก็ลองจับขึ้นมาดูฮะอันนี้เนี่ยเรื่องอันนี้เหรอพี่อาจจะเอาพี่ยังหัวเลยใช่ไหมรถไฟห่อปะเนี่ยพี่บอกไม่ได้อันนี้ผมว่าอันนี้รถไฟห่อเอาเลยแล้วกันเอาอันนี้เหรอเราไม่เนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นอันธรรมดาง่ายๆมีอะไรเลยก็ได้นะเราผ่านกันมาเราเฮ้ยหนูมาจับดีกว่าให้แม่จับขอไม่เอามาได้อะไรกันอ่ะได้อะไรหมุนเลยพี่เผือกอยากได้ม้าหมุนได้อะไรอ่ะม้าหมุน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 ไหมได้ไรได้ไรม้าหมุนแต่ไม่รู้จักอะอะไรอะอะไรอะเครื่องบินประจันบานผมอยากเล่น Astro Fighter อะไรคือเครื่องบินประจันบานประจันบานเป็นยังไงอะบินประจันบานอยู่ไหนไปเราไปหากันเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วฮะหาเองด้วยเหรอครับหาด้วยเหรอเราเล่นเครื่องบินประจันบานเสร็จแล้วเราเสร็จก็มาประถมพยาบาลเครื่องบินประจันบานนี่ตรงไหนครับอ้าวโอ้นู้นในโอ้นี่เหรอไม่ใช่ตกใจตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณน่าจะไม่เกิน10นาทีแล้วล่ะฮะเวลาของเครื่องเล่นนี่กี่นาทีรอบนึงอ่ะรอบนึงครึ่งชั่วโมงฮะเราก็คือเฟลตรงนี้ไปเลยดีกว่าเฮ้ยนี่ไงไหน Astro Fighter ว้าวโอ้ยที่มันหมุนอย่างงี้เฮ้ยชิวๆกีดบิวมากเลยครับอันนี้ชิวๆเพื่อนย้อนไปย้อนไปอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นเครื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเล่นเลยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งยอมรับใช่ไหมว่าไม่ใช่เด็กยังเด็กอยู่เดี๋ยวมาดูพี่เผือกกันว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงไหนพี่เผือกเป็นยังไงซ้อมพี่ซ้อมพี่เผือกอยู่ข้างหลังอยู่รอบๆนะครับผมเดียวนะเมื่อกี้เสียงพี่เผือกร้องดังว้าวเมื่อกี้เอ้ยออกตัวน่ากลัวเหมือนกันพี่เผือกทำไมพี่เผือกพี่เผือกพี่เผือกไปไหนพี่เผือกอยู่ที่นู้นโฉบลงไปก่อนเลยอ่ะทำไมพี่เผือกไปก่อนเลยล่ะโฉบลงต่ำแล้วขึ้นสูงมันเร็วเหมือนกันนะเพื่อนก็ด้วยทำไมผมไม่ได้ขึ้นเลยอ่ะอ๋อเราต้องหมุนนะมันบังคับได้นี่นะก็ลงต่ำสนุกอยู่คนเดียวดูแล้วว่าน้องเขากีดอะไรกันมันเกิดแอบที่มันแอบมีจังหวะหวืมอยู่เหมือนกันนะนี่เป็นไงสกิลการขับยานเฮ้ยสนุกอ่ะมันเขามันมากครับอันหน้าเป็นไงอ่ะเย็นดีครับลำนั้นมันดูไม่อันตรายเหมือนคันกูเลยวะฮะคันนี้ดูรับบทปาปาลัซซี่หนึ่งนี่ตามถ่ายครับเอาพี่เพื่อนเราคุยกันได้นี่เฮ้ยหมุนได้นักแสดงชื่อดังครับฝ่ายไหนจะหนีไปไหนตามมันกลางเอ๊ะทำไมรอบมันยาวเฮ้ยอย่ายุ่งเยอะเฮ้ยปาลัซซี่เวียนหัวเธออยากเล่นด้วยเลยหลายรอบเริ่มเอาเรื่องเหมือนกันนะหมุนมันมากหมุนพี่เผือกเริ่มไปแล้ว
ังแถมซะด้วยรู้สึกยังไงครับชิลมากเลยครับไม่มีอะไรเลยชิลไม่ไหวไม่ไหวสบายมากเลยนั่งรถไฟบอกหัวใจจะวายคุณอย่าเพิ่งคิดว่าคุณจะผ่านนะเพราะตอนนี้เราจับเวลาเราจะมาอัปเดตกันว่ามันเลยหรือเปล่านะครับซีนุนีเลยหรือเปล่าทำภารกิจไปได้1ชั่วโมง30เอ้าเลยเหรอจุดฮะจุดเราไม่นับให้ละกันถือว่า1ชั่วโมง30นาทีพอดีมิชชั่นคอมพลีทโอ้พอดีเป๊ะๆเลยเพื่อนเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาขับรถแบบไม่ใช้ GPS สนุกครับชอบเพราะว่าเหมือนแบบที่ผ่านมาผมจะเปิด GPS ตลอดเลยเวลาขับรถแต่พอไม่มีผมก็ถ้าไม่ถามก็คือหลงครับแต่เหมือนเราได้แบบดูป้ายอะไรที่ปกติเราไม่ได้ดูครับซีล่ะเป็นไงวันนี้ได้มาสนุกสนุกดีครับเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่แบบจริงจังกับการดูป้ายสถานที่ขนาดนี้สนุกดีไปกับพี่เผือกด้วยตอนแรกนึกว่าพี่เผือกจะขับตามมาขับตามผมจะได้อยู่กัน2คนไงครับพี่มีโยงคอมาพี่เผือกเหมือนพยายามจะตัดพี่ออกจากวงจรหลายทีแล้วนะแล้ววันนี้ของฝากที่เตรียมมามีซิงเกิล2ของผมครับชื่อเพลงว่าเอ๊ะใช่ครับก็สามารถไปรับผมได้รีแอคไปยังนะเอ๊ะผมรีแอคไปแล้วอย่าลืมไปดูกันด้วยนะเพื่อนๆเอ๊ะฝากด้วยนะครับผมยากไหมกําลังชอบคุณคราวนะฉันว่ามันดูเอ๊ะใครฮะเพื่อว่าจะได้ทีหัวใจไปสิประมาณนี้ไปชาเลนจ์กันได้โอเคมีอะไรฝากอีกฮะในปีนี้เราถ่ายซองไวเบอร์ครับผมพอถ่ายซองไวเบอร์เสร็จก็จะมีในเน็ตสปรินต์ครับผมตั้งฟ้าเคียงแทนที่ให้คู่กับหนูเป็นโปรเจกต์ใหญ่ทั้งคู่เลยครับผมในปีนี้ก็จะมีซิงเกิลเดี่ยวของผมด้วยอ๋อมีเดี่ยวด้วยเอาไปสู้หนูไงว่าใครจะร้องพ่อกันโอเคเราไม่สู้คำตอบก็คือหนูไม่เฮียก็ร้องพ่อครับเขาจะชมเชยเขาจะให้กำลังใจกันตลอดแต่เขาพยายามตัดผมออกจากวงตลอดเหมือนกันพี่เผือกโดนตัดมากที่มาขับรถโดยไม่ใช้ GPS กับเรานะครับซีนุนิวครับขอบคุณนะครับพี่ชายคุณพีเพื่อนๆนี้ฮะขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับสยาม Amazing Park ครับขอบคุณที่ผมให้ผมเล่นฟรีครับขอบคุณนะโอกาสนี้ครับขอบคุณแม่ครับผมก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับรีแอคชั่นในเอพิโซดนี้นะครับเป็นไงบ้างก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วอยากให้ผมเล่นคลิปไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างนะเราไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย